อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเค้กนึ่งเบเกอรี่น้องใหม่มาแรงมาฝากกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่กำลังมาแรงมากๆในช่วงนี้หนึ่งในนั้นก็คือเค้กนึ่งเราจะชวนทุกคนไปทำเค้กที่ไม่ง้อเตาอบกันแค่มีรังถึงสำหรับนึ่งขนมก็สามารถทำเค้กนึ่งได้แล้วเค้กนึ่งมีกรรมวิธีและขั้นตอนการทำที่ง่ายลักษณะเนื้อขนมที่ได้จะนุ่มฟูไม่แห้งซึ่งเราควรเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเช่นแป้งเค้กราริบบิ้นเนื้อแป้งมีลักษณะเบาขาวละเอียดเหมาะในการทำเค้กที่ต้องการความนุ่มเนื้อสัมผัสละเอียดผลิตภัณฑ์ประเภทเค้กนึ่งที่เห็นกันทั่วไปได้แก่ปุยฝ้ายสาลี่เค้กกล้วยหอมนึ่งเป็นต้นวันนี้เรามีเค้กนึ่งรูปแบบใหม่ชวนให้สนใจด้วยรูปทรงที่น่ารักมีการตกแต่งเป็นหน้าน้องแมวสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขนมและทำกำไรได้เป็นอย่างดีโดยเคล็ดลับการทำเค้กนึ่งน้องแมวอยู่ที่การเลือกใช้แป้งที่ดีมีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบบิ้นวิธีทำร่อนแป้งเค้กดราริบบิ้นผงฟูกลิ่นวานิลาชนิดผงและกระป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันการเคล้าส่วนผสมแป้งกับน้ำตาลทรายเพื่อให้แป้งมีน้ำหนักเมื่อคนกับของเหลวแป้งจะไม่ลอยตัวจับกันเป็นเม็ดคนผสมได้ง่ายขึ้นใส่ไข่ไก่นมสดรสจืดและน้ำมันพืชคนให้เข้ากันการใส่ของเหลวลงในส่วนผสมควรเริ่มจากของเหลวที่มีความเข้มข้นก่อนจะทำให้คนเข้ากันได้ง่ายชั่งส่วนผสมแบ่งเป็น5ส่วนน้ำหนัก270กรัมเป็นสีขาวน้ำหนัก200กรัมคนผสมกับสีเหลืองไข่และ100กรัมจำนวน3ชุดคนผสมกับสีดำสีน้ำตาลและสีชมพูนำส่วนผสมทั้ง5สีใส่ถุงบีบเตรียมไว้แบบที่1บีบส่วนผสมเค้กสีขาวลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์บีบส่วนผสมสีน้ำตาลตกแต่งเป็นหูสีดำและสีขาวเป็นตาสีดำเป็นจมูกและหนวดเตรียมไว้แบบที่2บีบส่วนผสมสีขาวลงพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์บีบสีน้ำตาลเป็นครึ่งวงกลมสีดำและสีขาวเป็นตาสีดำเป็นจมูกและหนวดเตรียมไว้แบบที่3บีบส่วนผสมสีเหลืองไข่ลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์บีบส่วนผสมสีน้ำตาลเป็นลายสีดำและขาวเป็นตาสีดำเป็นจมูกเตรียมไว้ค่ะบีบเนื้อเค้กสีน้ำตาลลงฟอยล์และบีบเนื้อเค้กสีชมพูตรงกลางเป็นหูเตรียมไว้อุ่นรังถึงในน้ำเดือดเรียงเค้กที่เตรียมไว้ลงในรังถึงใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์แล้วใช้มีดกรีดด้านบนของเค้กนึ่งเอาเนื้อเค้กที่ทำเป็นหูใส่แดกใส่ภาชนะพร้อมรับประทานแค่นี้เราก็จะได้เค้กนึ่งน้องแมวที่น่ารักแถมทำง่ายและไม่ต้องง้อเตาอบรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM